กลับมาในช่วงนี้นะคะอัปเดตข่าวสารในแวดวงกีฬาบ้านเรากันบ้างนะคะพูดถึงการแข่งขันสควอชค่ะถ้าณตอนนี้เองเนี่ยตอนนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะสำหรับรายการสควอชเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียก็ทำการแข่งขันกันอยู่ที่พัทยานะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือณเวลานี้การกีฬาแห่งประเทศไทยเองนะคะก็มีการอนุมัติค่ะขอการสร้างพื้นที่สนามซ้อมนะคะให้กับเหล่านักกีฬาสควอชนั่นเองค่ะนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาค่ะนายกสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยนะคะเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันสควอชเยาวชนชิงแชมป์แห่งเอเชียครั้งที่29ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชลบุรีโดยมีนักกีฬาสควอชจาก14ประเทศค่ะเข้าร่วมการแข่งขันโดยกีฬาสควอชได้กลับมาแข่งขันเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดพักไปหลายปีซึ่งการที่ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็ช่วยให้นักกีฬาสควอชเยาวชนในเอเชียค่ะได้มีเวทีในการแข่งขันอีกครั้งโดยแบ่งการแข่งขันเป็น8รุ่นก็คือเยาวชนชายและเยาวชนหญิงนะคะอายุไม่เกิน19ปี17ปี15ปีและ13ปีซึ่งมีนักกีฬาจาก14ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะรวมกว่า400คนโดยมีนักกีฬาสควอชไทยนะคะร่วมชิงชัยกันทั้งสิ้น19คนด้วยกันค่ะในขณะที่ปัจจุบันนะคะกีฬาสควอชยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายค่ะอีกทั้งสนามสควอชหลายแห่งเองก็ต้องถูกรื้อถอนปิดตัวไปด้วยเรื่องของพิษเศรษฐกิจทำให้ไม่มีสนามซ้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะซึ่งหลังจากสมาคมกีฬาสควอชได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะขอพื้นที่ในการสร้างคอร์ตสร้างสนามซ้อมไว้สำหรับรองรับนักกีฬาสควอชทีมชาติไทยโดยล่าสุดก็ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าอยากจะให้กีฬาสควอชนั้นกลับมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกครั้งหลังในอดีตสควอชของไทยก็เคยเป็นอันดับต้นๆของเซาท์อีสต์เอเชียมาแล้วด้วยค่ะ